มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยฉลอง60ปีร่วมปลูกป่า20ไร่ฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงจังหวัดชลบุรีคืนความสมบูรณ์สู่ระบบนิเวศบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและมูลนิธิมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์โมริคาสุโซกิประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานมูลนิธิจัดกิจกรรมปลูกป่าจำนวน20ไร่ณป่าชุมชนบ้านอ่างกระพงอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่า60ไร่เพื่อแสดงเจตจำนงของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความสำคัญและใส่ใจกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประเทศควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา60ปีของการดำเนินธุรกิจของ Mitsubishi Motor ในประเทศไทยกิจกรรมปลูกป่าถือเป็นพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ Mitsubishi ให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยโครงการปลูกป่า60ไร่เป็นความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานได้แก่ Mitsubishi Motor ประเทศไทยมูลนิธิ Mitsubishi Motor ประเทศไทยกรมป่าไม้และองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบก.สำหรับกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้เป็นส่วนแรกของโครงการปลูกป่า60ไร่โดยจะมีการปลูกต้นไม้นานาชนิดอาทิมะค่าพยูงตะเคียนอย่างชาติสำรองมะฮอกกานีเป็นต้นรวมจำนวนทั้งสิ้น20ไร่ณป่าชุมชนบ้างอ่างกระพงอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ทุกคนในสังคมให้หันมาร่วมกันดูแลผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งโดยมิตซูบิชิมีแผนจัดกิจกรรมปลูกป่าอีก40ไร่ที่จังหวัดสระแก้วต่อไปอีกด้วย